สวัสดีครับดราโก้มาลฟอยได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีสีสันมากที่สุดในโลกเวทมนต์แฮร์รี่พอตเตอร์นอกจากจะเป็นพ่อมดเลือดบริสุทธิ์ที่มีแบ็คกราวน์น่าสนใจแล้วความปากแจ๋วปากแซ่บก็เป็นที่หนึ่งไม่แพ้ใครคลิปนี้แอดและบนหนังจะพาทุกคนไปพบกับ10ประโยคปากแซ่บของดราโก้มาลฟอยที่คนฟังต้องเจ็บจี๊ดแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดอีกทางก็ได้นะครับอันดับ10เขาเป็นประเภทคนใช้ไม่ใช่เหรอวันแรกที่แฮร์รี่พอตเตอร์เดินช้อปปิ้งของใช้สำหรับฮอกวอตส์ที่ตรอกไดแอกอนวันนั้นเขาได้เจอกับดราโก้มาลฟอยเป็นครั้งแรกที่ร้านขายเสื้อคลุมสำหรับทุกโอกาสของมาดามมัลกินระหว่างที่ทั้งสองเริ่มต้นทักทายและสนทนาสิ่งที่แฮร์รี่รู้สึกคือเหมือนเขากำลังคุยอยู่กับดัดลี่ทุกประโยคที่ออกมาจากปากของดราโก้เต็มไปด้วยความอวดรู้และเหยียดไปซะทุกสิ่งที่เขาไม่พึงปรารถนาโดยเฉพาะตอนที่เขาเห็นแฮกริดมาที่ร้านของมาดามมัลกินพร้อมกับไอศกรีม2ถ้วยใหญ่ดราโก้ก็พูดขึ้นมาว่าอ๋อฉันดูเรื่องของเขาเหมือนกันเขาเป็นประเภทคนใช้ไม่ใช่หรอฉันได้ยินว่าเขาเป็นประเภทพวกป่าเถื่อนอยู่ในกระท่อมที่ดินของโรงเรียนเดี๋ยวๆก็เมาเหล้าแล้วก็พยายามใช้เวทมนต์แต่จบลงด้วยการเผาเตียงตัวเองอันดับ9พวกวีซลีย์น่ะมีลูกเกินกว่าที่จะเลี้ยงไหวก่อนที่หมวกคัดสันจะคัดสันนักเรียนปี1ให้ไปอยู่บ้านต่างๆการพบกันระหว่างแฮร์รี่รอนและดราโก้ที่หน้าห้องโถงใหญ่ได้เกิดบทสนทนาที่ร้อนระอุจนเกือบถึงขั้นวางมวยกันเลยทีเดียวในภาพยนตร์นั่นแค่น้ำจิ้มนะครับความปากแซ่บของดราโก้ในฉากนี้พริก10เม็ดก็ยังน้อยไปโดยเฉพาะตอนที่รอนหัวเราะชื่อของดราโก้ตอนที่เขาแนะนำตัวเองกับแฮร์รี่คิดว่าชื่อฉันตลกหรือไงฉันไม่ถามหรอกว่าแกคือใครพอฉันบอกว่าพวกวีซลีย์ทุกคนน่ะหัวแดงตกกระแล้วก็มีลูกมากเกินกว่าจะเลี้ยงไหวฉันจะระวังกว่านี้ถ้าฉันเป็นนายพอตเตอร์ถ้านายไม่สุภาพกว่านี้นายอาจจะเป็นเหมือนพวกพ่อแม่นายก็ได้พวกเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรดีสำหรับพวกเขาถ้านายมั่วอยู่กับพวกสวะอย่างพวกวิสลี่หรือเจ้าแฮกริดไม่นานก็จะกลายเป็นพวกมันไปด้วย Red hair and a hand-me-down robe you must be a Weasley อันดับ8มันทันสมัยมากเมื่อสัก100ปีก่อนเวลาว่างของดราโก้คือการใช้คำพูดแขวะทุกคนไปทั่วเหยื่อของเขาส่วนใหญ่คือแฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่เนวิลและรอนวีซลีย์ต้นปี1994บนรถไฟด่วนฮอกวอตส์นักเรียนทุกคนจะต้องเตรียมชุดราตรีสำหรับงานเลี้ยงเต้นรำการประลองเวทไตรภาคีดราโก้แอบเห็นชุดแสนเชยของรอนแน่นอนว่านี่คือช่วงเวลาที่แสนวิเศษของเขาดูนี่เสียก่อนวีซลีย์นายไม่คิดจะใส่ชุดนี้หรอกใช่ไหมคือมันทันสมัยมากเมื่อสัก100ปีก่อนไงล่ะคิดจะสมัครด้วยหรือไงวีซลีย์จะลองพยายามทำชื่อเสียงให้วงตระกูลสักหน่อยหรือไงมีเรื่องเงินด้วยนี่นายจะได้เอาไปซื้อชุดดีๆใส่กับเขาบ้างถ้านายชนะอันดับ7ได้ยินว่าบ้านนายนอนรวมกันห้องเดียวจริงหรือเปล่าเรื่องสถานะทางสังคมของครอบครัววิสลียยังคงเป็นท็อปิกสนุกปากของดราโก้มาลฟอยไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังดราโก้ก็มักจะหยิบประเด็นนี้มาพูดดูถูกถักถางถึงความยากจนของวิสลียอยู่เป็นประจำอย่างตอนที่เฮอร์ไมโอนี่กับรอนคุยกันระหว่างที่ทั้งคู่ยืนจ้องมองเพลิงหอยหวนนี่คือจังหวะที่ดราโก้จะได้ขุดเอาเรื่องความจนสารพัดของวิสลียมาเชื่อมกับสถานการณ์นั้นๆคือเชื่อมโยงเก่งจริงๆสงสัยนายคงอยากอยู่ที่นี่ละมั้งวิสลียฝันว่าอยากมีห้องนอนส่วนตัวใช่ไหมได้ยินมาว่าบ้านนายนอนรวมกันห้องเดียวจริงหรือเปล่า Don't your family sleep in a one room? Shut your mouth, Malfoy. Ooh, not very friendly. อันดับ6ถ้าเกิดต้องไปอยู่ Hufflepuff แล้วก็ฉันลาออกแน่ๆสำหรับดราโก้การได้อยู่บ้านสลิธีรินคือความใฝ่ฝันอันสูงสุดตระกูลเลือดบริสุทธิ์ของเขาทุกรุ่นล้วนแล้วแต่เคยอยู่บ้านสลิธีรินกันทั้งนั้นเขามองว่าบ้านหลังอื่นๆนั้นด้อยกว่าและไร้ศักดิ์ศรีเมื่อเทียบกับสลิธีรินโดยเฉพาะบ้านฮัฟเฟิลพัฟถึงแม้ว่าบ้านฮัฟเฟิลพัฟจะได้ชื่อว่าเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยคนที่ขยันไม่เกี่ยงงานแถมยุติธรรมและภักดีเป็นที่หนึ่งซึ่งก็ชัดเจนว่าบ้านหลังนี้ไม่เหมาะอย่างแรงกับคนอย่างดราโก้มาลฟอยที่ชอบปีนป่ายไปจนถึงยอดสุดโดยไม่สนว่าจะเหยียบหัวใครมาบ้างฉันรู้ว่าฉันจะต้องอยู่บ้านสลิธีรินแน่ๆก็ทุกคนในครอบครัวเราอยู่ที่นั่นถ้าเกิดต้องไปอยู่บ้านฮัฟเฟิลพัฟแล้วก็ฉันลาออกแน่ๆอันดับ5พ่อฉันบอกว่าฉันเก็บหัวของฮิปโปกริฟไว้ได้ฉันว่าจะบริจาคให้ห้องนั่งเล่นของกริฟฟินดอร์หลังจากดราโก้โดนกรงเล็บพิฆาตของบัคบิ๊กเพราะดันไปดูถูกมันเข้าอาการของดราโก้ไม่ได้รุนแรงมากแต่เขาก็แซงทำเป็นว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสและทำการยุยงต่างๆนานาเพื่อให้แน่ใจว่าบัคบิ๊กจะต้องถูกประหารชีวิต
แถมเขายังต้องการที่จะเก็บหัวของบัคบิ๊กไว้หลังจากโดนประหารและใช้มันเพื่อแกล้งพวกกริฟฟินดอร์มันอาจจะเป็นคำพูดที่เกิดจากความคึกขนองของปากหรือจะมาจากเหตุผลอะไรก็ตามแต่มันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเดรโก้มาฟอยเป็นเด็กผู้ชายที่ไม่มีแม้แต่ความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมโลกหรือแม้แต่สัตว์วิเศษผู้บริสุทธิ์ Father said I can keep the Hippogriff's head. Yeah. I think I'll donate it to the Gryffindor's common room. อันดับ4ยายเด็กเลือดสีโคลนโสโครกเหยื่อความปากจัดของเดรโก้รองจากแฮร์รี่กับรอนก็คือเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์โดยเฉพาะตอนปี2ปีที่บาซิลิสออกอาละวาดทำร้ายลูกมาร์เกิลและทำให้เรารู้จักคำพูดหยาบคายร้ายแรงอย่างคำว่าเลือดสีโคลนซึ่งเป็นคำที่พวกเลือดบริสุทธิ์หัวรุนแรงใช้เรียกลูกมาร์เกิลคนที่พ่อแม่ไม่มีเวทมนต์มันเป็นคำดูถูกหยาบคายรุนแรงและเหยียดหยามและทุกครั้งที่ลูกมาร์เกิลได้ยินคำนี้พวกเขาจะรู้สึกเจ็บปวดเดรโก้ใช้คำนี้เรียกเฮอร์ไมโอนี่ตอนที่เธอวิจารณ์การใช้เงินของเดรโก้เพื่อซื้อตำแหน่งซีเกอร์ไม่มีใครขอความเห็นเธอสักหน่อยยายเด็กเลือดสีโคลนโสโครกจากนั้นมาฟอยก็ถมน้ำลายใส่อย่างเหยียดหยาม No one asked your opinion you filthy little mudblood อันดับ3ถ้าสมองนายช้ากว่านี้คงต้องเดินถอยหลังแล้วท็อปฟอร์มความปากแซบของเดรโก้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงปี2เป็นปีที่เกิดเรื่องวุ่นวายมากมายกับลูกมาร์เกิลที่ฮอกวอตส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แสนสุขของเดรโก้แต่เอาจริงความปากจัดของเขาก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่เหยื่อต่างบ้านสมุนจอมทึ่มอย่างแคลบกับกอยก็มักจะโดนเดรโก้พูดดูถูกอยู่เป็นประจำในตอนที่แฮร์รี่กับรอนใช้น้ำยาสับปะรดปลอมตัวเป็นแคลบกับกอยเพื่อหลอกถามเรื่องห้องแห่งความลับกับเดรโก้ตอนนั้นทั้ง3พูดถึงคุกอัซคาบันคุกของพ่อมดแล้วกอยที่แท้จริงคือแฮร์รี่ได้ถามเขาอย่างสงสัยเพราะเขาไม่เคยได้ยินชื่ออัซคาบันมาก่อนเดรโก้เลยตอบคำถามแบบเจ็บๆกลับไปว่าอัซคาบันคุกพ่อมดไงเล่ากอยจริงๆนะถ้าสมองนายช้ากว่านี้คงต้องเดินถอยหลังแล้วอันดับ2ถ้าสมองนายเป็นทองแล้วก็นายก็จนยิ่งกว่าวีสลีย์เสียอีกเหยื่ออีกรายที่มักจะโดนเดรโก้กลั่นแกล้งไม่ว่าจะจากคำพูดหรือการกระทำก็คือเนวิลลองบัตทอมโดยเฉพาะ2ปีแรกที่ฮอกวอตส์เนวิลจะโดนแก๊งมาลฟอยแกล้งอยู่เป็นประจำจนเพื่อนๆต้องคอยเตือนสติให้เนวิลลุกขึ้นยืนหยัดและสู้กลับบ้างปลายปี1991ในเกมควิดดิชนัดกริฟฟินดอร์เจอกับสลิธีรินตอนที่ทุกคนส่งเสียงเชียร์บ้านของตัวเองอยู่เดรโก้ได้ดูถูกเนวิลพร้อมเหน็บแฮร์รี่กับวิสลีย์เป็นประโยคเหยียดหยามที่เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวรู้ไหมฉันรู้แล้วว่าเขาเลือกคนเล่นในทีมกริฟฟินดอร์กันยังไงพวกคนที่น่าสงสารไงอย่างพอตเตอร์ไม่มีพ่อแม่แล้วพวกวิสลีย์ไม่มีเงินแกก็น่าจะไปอยู่ในทีมนะลองบัตทอมเพราะแกไม่มีสมองถ้าสมองของนายเป็นทองแล้วก็นายก็จนยิ่งกว่าวิสลีย์ซะอีกอันดับ1ไม่ยักรู้ว่าอ่านออกนี่เป็นหนึ่งในคำพูดที่เจ็บจี๊ดที่สุดของเดรโก้มาฟอยที่พูดกับกอยซึ่งเป็นการแสดงด้นสดของทอมเฟลตันขณะที่ถ่ายทำภาคห้องแห่งความลับมันเป็นฉากที่เขาถามกอยลูกสมุนของเขาว่าทำไมต้องสวมแว่นตาด้วยซึ่งจริงๆแล้วกอยในตอนนั้นคือแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ใช้น้ำยาสับปะรดปลอมตัวมาแต่เขาดันลืมถอดแว่นตาด้วยความจวนตัวแฮร์รี่เลยตอบไปว่าอ่านหนังสือน่ะเดรโก้รู้สึกประหลาดใจเลยพูดต่อว่าอ่านหนังสือเหรอไม่ยักรู้ว่าอ่านออกเอาจริงมันเป็นคำพูดที่เดรโก้ไม่มีเจตนาจะดูถูกเพื่อนด้วยซ้ำเราจะเห็นว่าเขาพูดด้วยท่าทางนิ่งเฉยเหมือนเป็นประโยคธรรมดาธรรมดาที่พูดออกมาจากใจและจากความเป็นจริงที่เขารู้มาตลอดเวลาเขาอาจจะไม่เคยเห็นกอยอ่านหนังสือหรือถ้ากอยอ่านออกเดรโก้อาจจะไม่เคยสนใจหรือใส่ใจพอเห็นว่าเพื่อนใส่แว่นตาอ่านหนังสือก็เลยรู้สึกทึ่งเล็กน้อยแต่ที่แน่ๆมันเป็นคำพูดที่ทำให้คนดูอย่างเราขำไม่หยุดมันทั้งเสียดแทงบาดลึกและเจ็บโคตรแต่ก็แอบสะเทือนใจแทนกอยอยู่เบาๆเหมือนกัน Reading I didn't know you could readและทั้งหมดนี้ก็คือ10ประโยคและเหตุการณ์ปากแซบของเดรโก้มาฟอยเอาจริงยังมีอีกเยอะเลยนะครับทั้งจากในหนังแล้วก็หนังสือนี่ยังไม่นับประโยคติดปากอย่างพอฉันต้องรู้เรื่องนี้แน่และอีกมากมายแต่ที่คัดสรรมาทั้ง10เหตุการณ์ก็ถือว่าเป็นประโยคที่เจ็บจี๊ดแล้วก็เป็นประโยคไฮไลท์ที่สุดแล้วของเดรโก้หรือถ้าใครมีประโยคเจ็บๆจากเดรโก้มาฟอยทั้งจากในหนังแล้วก็หนังสือมันมีเจ็บกว่านี้อีกพี่เจ็บโคตรๆก็คอมเมนต์แบ่งปันไว้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย